สวัสดีครับสวัสดีหลานๆทุกคนนะครับแต่ว่าเราต้องต่อยอดได้แล้วว่าจากสิ่งที่เราชอบอะเราเอาไปทำอะไรได้บ้างก็ที่อย่างเล่นเกมเนี่ยที่ลุงรู้ก็ตอนนี้ก็คือทำแบบพวกแข่งอีสปอร์ตเกมเมอร์ใช่ไหมคะหรือต่อยอดไปทำรีวิวเกมหรือโน่นนี่นั่นก็ได้แล้วแต่วันนี้ลุงใหม่นะครับกำลังจะมาเล่นเกมคุกกี้รันนะครับคุกกี้รันเนี่ยจริงๆแล้วมันมี2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันหนึ่งก็เป็นของไลน์อีกเวอร์ชันหนึ่งก็เป็นของคุกกี้รันเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูซิว่าลุงใหม่ชอบเล่นอันไหนจริงๆแล้วลุงใหม่ชอบเล่นตัวใหม่ล่าสุดนะครับเพราะตัวเก่าทิ้งไปนานมากนะครับจำไม่ได้แล้วด้วยว่ามาเล่นยังไงนะครับเรามาดูตัวใหม่ดีกว่าตัวใหม่เนี่ยมันเพิ่งอัปแพทใหม่เลยนะครับพออัปแพทใหม่ก็บอกคำเดียวเลยว่าเล่นยากมากมากเลยอ่ะเรามาดูว่ามันยากขนาดไหนนะครับกับคุกกี้รันศึกคุกกี้หนีเตาอบนะครับไม่รู้มันจะหนีไปไหนหรือไงก็งงๆนะครับยินดีต้อนรับใหม่เอนเทอร์นายนะครับนี่มาดูซิว่าลุงใหม่ใช้คุกกี้อะไรลุงใหม่ใช้คุกกี้เทพธิดานะครับตอนนี้อยู่ในเลเวล5นะครับส่วนตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยลุงใหม่ก็ใช้ตัวเครื่องช่างพลังงานนะครับตัวนี้ดียังไงก็คือมันจะทำให้เราฟื้นพลังงานกลับมาอีกครั้งนึงนะครับในพวกเราตายในตัวแรกนะครับก็จะฟื้นกลับมาส่วนสมบัติเนี่ยดูที่สมบัติลุงใหม่ใช้อะไรบ้างก็มีอะไรนะครับคัพเค้กท็อปปิ้งเยลลี่นะครับตัวนี้ก็เพิ่มคะแนนให้นะครับแล้วก็เหรียญลูกมงกุฎเงินนะครับแล้วก็โอ่งคริสตัลเมล็ดเยลลี่นะครับแหม3ตัวนี้ก็น่าจะโอเคนะครับแล้วก็อีกตัวนึงตัวสำรองครับตัวสำรองนี่ลุงใหม่ใช้คุกกี้โยคะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้ก็ดินแดนที่7นะครับที่ลุงใหม่เล่นอยู่นะครับเพราะว่าคะแนนยังไม่สามารถไปอีกดินแดนได้ครับก็ยังเล่นดินแดน7ต่อไปเรามาดูสิครับว่าลุงใหม่จะทำคะแนนได้เท่าไหร่ในแพทใหม่ของมันนะครับการถ่ายทำอาจจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าลุงใหม่ต้องเอามือเอี้ยวมาอยู่หลังกล้องของลุงใหม่นะครับเพราะมันไม่สามารถจะแคปจากหน้าจอ iPhone ได้นะครับถ้ามีปัญญาก็จะไปซื้อ Samsung แทนจ้ะโอ้โหดูดิครับแต่ละคนใช้เทพธิดาทั้งนั้นเลยครับมาดูกันว่าลุงใหม่จะเล่นได้เท่าไหร่นะครับเอาละเริ่มเลยแล้วกันนี่ตอนนี้เวลานะครับมันเหลืออยู่ที่8นาทีกว่าๆนะครับตานี้ลุงใหม่คิดว่าคงเป็นตาสุดท้ายแล้วนะครับดูซิว่าตาสุดท้ายเล่นคะแนนได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับมาดูเลยกันดีกว่าอันนี้จริงจังครับจริงจังแค่ไหนเรียกว่าจริงจังโอ้โหไงล่ะสเต็ปเทพครับนี่ครับโอ้โหถือว่าทำได้ดีหลังจากเล่นผ่านแล้ว4ครั้งนะครับไม่ประสบความสำเร็จใดๆทั้งสิ้นนะครับดูสิว่าครั้งสุดท้ายลุงใหม่จะทำคะแนนได้เท่าไหร่นะครับจะสามารถหนีระดับจากอันดับ9ได้หรือเปล่าขึ้นไปติดท็อปไฟไหมมาดูกันบอกเขาเดียวเลยครับว่าเทพธิดาเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันดูทุกอย่างนะครับเข้ามาให้เรานะครับทำให้การเล่นการเอาแม่เหล็กในฉากอ่ะเลยไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่นะครับโอ้นิ้วลุงใหม่จะล็อกอยู่แล้วนะครับนี่ขนาดซ้อมมาแล้วนะครับก็ยังไม่ชินอยู่ดีครับโอ้โหโอ้โหเป็นไงล่ะครับตอนนี้น่าจะทำคะแนนได้ดีหรือเปล่าโอ้สมาธิต้องมาโอ้โหบอกเดียวครับถอนหายใจเลยครับดูมันออกมากันเยอะแยะมากนะครับโอ้โหเอาละครับขึ้นโบนัสทันทีคะแนนก็ดีพอสมควรนะครับแต่พลังก็ใกล้หมดแล้วแต่เวลาครับเดี๋ยวเราจะมีเก็บหัวใจข้างล่างอีกรอบนะครับตอนนี้ก็เก็บเหรียญเยอะๆนะครับดูสิเอาละครับเรากลับลงไปกลับไปเก็บหัวใจนะครับเอาละ
ถือว่าทำได้ดีทีเดียวแล้วลุงใหม่จะพลาดซ้ำในจุดเดิมหรือเปล่ามาลุ้นกันดีกว่าปั๊บจุดแม่เหล็กได้ครับดูเข้ามาดูเข้ามาตายครับแต่ว่าเรามีตาช่างครับตาช่างตัวนี้จะทำให้เราเฟิร์นกลับมาอีกครั้งนะครับในตัวแรกของเรานะครับเทวดาก็กลับมาอีกรอบแล้วครับบันไดเลื่อนมาแล้วครับลุงใหม่เรียกว่าบันไดเลื่อนนะครับโอ้โหตรงนี้โอ้โหไงล่ะโอ้โหโดนจนได้โดนทุกทีครับนิ้วไม่เร็วพอครับนิ้วรับโอ้โหตรงนี้ดันผ่านทุกทีไม่เคยผ่านต้องโดนตลอดโอ้โหโดนจนได้แล้วจริงตรงนั้นคงต้องสไลด์ลงนะครับเอาละครับมาแล้วครับตัวผู้ช่วยมาดูครับลุงใหม่จะรอดได้คะแนนเท่าไหร่โอ้โหตอนนี้ตกอยู่ดับ10แล้วมั้งอ้าวโง่อีกแล้วโอ้โหบอกคำเดียวเลยครับอ้าวตกเลยอ้าวมาแล้วช่วยคุกกี้ขึ้นมาก่อนเอาใจเอาใจอ้าวป้าวครับคะแนนลุงใหม่ได้คงไม่แข็งแล้วนะครับพอเวลาเหลือแค่4นาทีไม่น่าจะรอดนะครับคะแนนก็อยู่อันดับที่10นะครับอายๆนะครับแต่ว่าก็เล่นเต็มที่แล้วนะครับหลานๆคนไหนนะครับที่ชอบเล่นเกมคุกกี้รันนะครับก็ลองเล่นกันดูนะครับวันนี้ลุงใหม่ขอลาไปก่อนแล้วกันด้วยคะแนนอันดับ10นะครับบ๊ายบาย